โอ้ยความจีนคือกว่าจะมาถึงตายแล้วเกิดใหม่ค่อยมาใช้ทีนึงแล้วกันก็คือได้ใช้ตอน iPhone 14เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นกล่องใหญ่มากนี่นะครับซื้อตะเกียบเพื่ออะไรเพื่อทำคอนเทนต์ได้งงไหมเธออันยองชิงกระดึนนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอแกะพัสดุเดือนนี้ได้แหละพฤศจิกายนนั่นเองนะฮะเย้เราจะมาแกะพัสดุกันนะครับวันนี้เรามีมา2ชิ้นด้วยกันนะฮะเป็นกล่องที่ยับเยินแบบนี้ที่พอยับเยินแบบนี้แหละเราถึงมาทำคลิปเลยนะทุกคนจริงๆกะจะรอให้ของมาเยอะๆก่อนค่อยถ่ายแต่ว่ายับขนาดนี้ฉันต้องดูแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นของฉันโอเคหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะของแต่ละอย่างเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ description นะครับทุกคนกล่องแรกนี้คือพริกทอดนั่นเองนะคะเป็นพริกทอดกับน้ำพริกกากหมูนะครับนี่เป็นยี่ห้อของป้อเลี้ยงน้อยก็เป็นพริกทอดอย่างนี้คือจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งแต่ชอบกินเผ็ดก็เลยลองซื้อพริกมาดูนะฮะไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะแบบเผ็ดหรือเปล่าอันนี้น่ากินมากอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูนะเป็นน้ำพริกกากหมูแบบเผ็ดน้อยนะแต่สภาพคือแบบเผ็ดน้อยแล้วเจงเด้แกน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนเคปลอดภัยแต่ว่ากล่องไม่ปลอดภัยอีกอันนึงเป็นซองนะคะทุกคนนี่สิ่งนี้ก็คือเป็นกระเป๋าผ้านะคะทุกคนน่ารักนี่เป็นกระเป๋าผ้าแบบค่อนข้างใหญ่เลยแหละแล้วก็มีสายแบบสายยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็สายสั้นๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นแบบกระดุมอย่างนี้นะนี่ข้างในนี้ก็จะมีแบบเป็นกระเป๋าแยก1อันนะคะทุกคนใส่ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าใหญ่มากพัสดุมาแกะเลยแล้วกันนะฮะติ๊งตองเป็นเคส iPhone นั่นเองนะครับทุกคนก็สั่งมา2อันด้วยกันอันนี้เป็นแบบพร้อมส่งนะฮะทุกคนก็คือส่งจากประเทศไทยนั่นแหละนะเพราะว่าทางเราเนี่ยขี้เกียจรอขี้เกียจแบบโอ๊ยความจีนคือกว่าจะมาถึงสั่งชาตินี้ได้ชาติหน้าตายแล้วเกิดใหม่ค่อยมาใช้ทีนึงแล้วกันก็คือได้ใช้ตอน iPhone 14เราสั่งมา2อันด้วยกันนะฮะอันนึงเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะเป็นโฮโลโกรามบรืออันนี้มีแบบสกอตเทปตรงนี้ด้วยต้องแกะออกนะฮะแต่มันจะมีความแบบวิงวิงวิงบูมแมลงก็มีความว่ามีตรงนี้นวลๆขึ้นมาด้วยนะตรงกล้องนะความข้างๆนี่ก็จะมีความเป็นโฮโลแกรมเห็นไหมคือแบบอุ้ยเวอร์มากเลยอ่ะเวอร์เวอร์เฮ้ยแล้วก็แกะอันนี้ออกเลยสวยมากคือมันสวยมากแกแต่ว่าเอ้ยมันติดตรงกล้องอ่ะมันติดตรงเนี้ยเห็นปะกล้องใส่ลงไปไม่ได้อ่ะเพราะมันติดฟิล์มกล้องอยู่แต่คือมันมีความแข็งแรงมากเลยอ่ะมันไม่ได้ยืดหยุ่นนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่สามารถขยายให้เข้ากับเลนส์ได้นะอุ้ยแต่มันสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่อยากแกะอ่ะไม่อยากแกะฟิล์มออกอีกอันนึงเป็นแบบนี้มีกระจกตรงกลางเอาไว้ส่องได้นะทุกคนส่องตัวเองเอ้ยอะไรเอ้ยนะนี่นะทุกคนใส่แล้วนะมีมุมตรงนี้ด้วยนะสวยส่องกระจกได้ตอนแรกเขาบอกว่ารุ่นนี้หมดนะแต่ว่าเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมได้รุ่นนี้มาเขาบอกว่ารุ่นนี้หมดค่ะลูกค้าสนใจเป็นรุ่นอื่นไหมเป็นแบบลายอื่นไหมแต่ก็ได้มานะทุกคนก็สวยดีนะเป็นแบบกาแล็กซี่ตรงนี้คือมันเป็นกระจกวงกลมใช่ไหมแต่ว่ามันมีความเป็นเหมือนดาวเสาใช่ไหมดาวเสาทุกคนเรามีพัสดุมานะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นกล่องใหญ่มากนะนี่นะครับอันนี้คือจอคอมพิวเตอร์นะฮะหรือจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับรุ่นที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น AOC นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะฮะแต่ว่าค่อนข้างใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนเป็นจอ27นิ้วนะฮะทุกคนต้องเงยหน้าคุยกันนะเพราะว่าใหญ่มากจริงๆนะโอเคเราขยับมานิดนึงแล้วนะฮะทุกคนหน้าตาก็คือแบบนี้เลยติ๊งตองใหญ่และหนักมากทุกคนเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราขอสงวนนะฮะทุกคนใครที่อยากดูเราแกะอันนี้เนี่ยก็ไปดูได้ที่คลิปวิดีโออันบ็อกจอ AOC นะครับแล้วก็เป็นเหมือนรีวิวนั่นเองนะครับเป็นคลิปวิดีโอรีวิวจอตัวนี้เลยนะฮะแกะพัสดุกันอีกแล้วนะครับ
ก็มีเยอะมากเลยวันนี้มี1 2 3 4 5อย่างด้วยกันนะครับรองเท้าแบบแตะนะทุกคนเป็นแตะแบบเนี้ยเราชอบมากเพราะว่าเราใส่ยี่ห้อนี้อยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันหายไปข้างนึงเราก็เลยซื้อคู่ใหม่นะครับใส่สบายมากอันนี้บอกเลยเราชอบมากแบบซองนี้เป็นเล็บปลอมนะฮะทุกคนนี่มาดูกันว่าสวยไหมเพราะว่าเล็บปลอมอ่ะในรูปอ่ะสวยแต่พอได้ของจริงมาเนี่ยจะตรงปกไหมอันนี้ก็คือต้องแบบแล้วแต่ดวงนะฮะทุกคนอ่ะอันนี้หนึ่งนะฮะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนี่แล้วก็มีสีดำด้วยนะครับแล้วก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆบริเวณแบบกลางเล็บอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเป็นสีแดงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นออกแนวแบบเหมือนหินอ่อนหน่อยอะไรอย่างนี้สุดท้ายนะฮะก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงแบบนี้อันนี้ก็ไม่ตรงปกเหมือนกันนะฮะทุกคนปกเนี่ยจะสวยมากแต่ว่าของจริงก็คือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจต่อไปเป็นถุงสีดำนี้นะฮะอะไรวะเนี่ยสิ่งนี้ก็คืออ๋อเคส AirPods นะฮะทุกคนนี่นะก็เราเนี่ยได้ AirPods ต่อจากพี่สาวนะครับเป็น AirPods 2พี่สาวเราซื้อ3นะทุกคนเราก็เลยขอซื้อน้องชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เป็นน้องหมาชิบะเปล่าอันนึงแล้วก็เป็นก็อดซิลล่าสีชมพูอันนึงนะฮะน่ารักดีก็เลยซื้อมานะครับขออนุญาตหัวเราะตัวเองนิดนึงซื้อมากดมาได้ของไปแล้วรู้สึกแบบซื้อมาทำไมวะทุกคนแต่แบบนี่มันน่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าโอเคตันตะเกียบไม้นะฮะเป็นตะเกียบแบบใช้ซ้ำได้นะครับแล้วรู้สึกว่าบ้านเราอ่ะไม่ค่อยใช้ตะเกียบกันเท่าไหร่คือแบบมีตะเกียบน้อยแล้วก็ตะเกียบที่ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตะเกียบที่เขาแถมมาให้นึกออกปะที่แบบมันใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อเป็นตะเกียบแบบนี้มาเพื่อที่จะแบบว่าใช้แล้วใช้ซ้ำนึกออกปะเนี่ยแล้วเป็นไม้อย่างนี้น่ารักทุกคนมันสวยดีอ่ะมันเหมือนแบบมันดูดีเป็นตะเกียบที่ดูดีสามารถทำคอนเทนต์ได้เวลากินนู้นกินนี่ก็ดูมีคอนเทนต์ได้นะทุกคนซื้อตะเกียบเพื่ออะไรเพื่อทำคอนเทนต์ได้งงไหมเฮ้ก็ไม่งงนะเพราะทุกวันนี้คือทุกอย่างต้องเป็นคอนเทนต์หรือเปล่า30-40บาทได้มา10คู่นะทุกคนอุ้ยคู่ละ4บาทใช่ไหมโอ้ก็ดื้อนะแกะยังไงวันเนี้ยแล้วเขาประกรอบมายังไงเนี่ยเราต้องแกะตรงไหนก่อนเนี่ยสิ่งนี้ก็คือดังตาหลิวนั่นเองนะเป็นตาหลิวไม้เราซื้ออันนี้เพื่อที่จะแบบมี energy ในการแบบทำอาหารอะไรนะแต่คือแบบคุณภาพดีนะเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเจ็บแล้วก็คือคุณภาพดีเลยเหมือนจะเป็นฟิลว่าโอท็อปอะทุกคนผลิตจากชาวบ้านอะไรอย่างนี้ในประเทศไทยนะคะอันนี้คือแบบเป็นของประเทศไทยแล้วนะแต่ราคาคือถูกมากจนแบบคุณพี่อัพราคาเลยเธอค่ะคุณพี่คุณแบบของคุณภาพดีมากจริงเห็นป่ะแต่แบบอันนี้คือหลักสิบอะทุกคน39บาท40บาทมั้งน่าจะนะเธอคุณภาพดีมากโอ้ดีมากเลยอะชอบมากคุณภาพดีมากชิงจังจันสวยอ่ะทุกคนดูดีเป็นแบบว่าสะพายข้างนะครับเป็นอันเล็กอันน้อยนี่ส่วนนี้นี่น่ารักมาดีมากคือสกินแคร์นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า The Skin Collection นะฮะทุกคนแล้วเห็นว่าเขาเนี่ยมีความแบบว่าเฮ้ยแพ็กเกจจิ้งดูดีถ่ายรูปสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สกินแคร์เขามีความน่าใช้นะฮะก็เลยลองตามมาดูเนาะเช่นหุยดูดื้อเป็นสีแดงๆนะอันนี้เป็นสูตร AHA กับ BHA นะครับจะช่วยเรื่องสิวแล้วก็ความกระจ่างใสนั่นเองนะฮะทุกคนตัวนี้ตอนนี้เขามีบอกด้วยนะว่า Fragrance Free นะฮะก็คือไม่มีน้ำหอมนะครับทุกคนได้ของชิ้นสุดท้ายมาแล้วนะฮะอยู่นี่นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นของมาจากประเทศจีนนะฮะนานมากส่งนานมากอันนี้สั่งตั้งแต่ต้นเดือนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยสิ่งนี้ก็คือจานเป็นกระปุกใส่เครื่องปรุงนะครับที่โดนแกงว่าเป็นฝ่าไม้นะฮะทุกคนจะถามว่าสวยไหมสวยเป็นฝ่าไม้ปลอมๆสีก็ปลอมทุกคนดูยังไงก็รู้ว่าเป็นของปลอม
ลี่นะฮะไว้ใส่เครื่องปรุงน้ำตาลพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นผงเกลืออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไว้ในนี้ได้นะฮะซื้อแค่เนี้ยทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามาถ่ายอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าอันที่แล้วเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยมันเบลอนะทุกคนกล้องไม่โฟกัสทันนะฉันก็เลยมาถ่ายใหม่นะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุเดือนพฤศจิกายนก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรารู้สึกว่าเดือนนี้เราช็อปน้อยลงนะคะทุกคนเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรที่อยากได้จริงๆอะเนาะก็ซื้อมานิดๆหน่อยๆเหรอใครที่อยากซื้อตามเนี่ยก็สามารถไปตามลิงก์ได้เลยนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเราไว้เจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย